ทีนี้ก็มาคุยเรื่องบาปบุญคุณโทษกันอีกสักเรื่องท่านผู้ฟังเมื่อตอนที่คุณวิโรจน์เป็นวัยรุ่นบ้านก็มีภูมิลำเนาอยู่ในแถบชานเมืองกรุงเทพนี่แหละแถวแถวเมืองนนท์นี่แหละครับการคบเพื่อนของคุณวิโรจน์มีหลายประเภทเช่นติดยาเสพติดก็มีกินยาเมาบ้างพวกเกเรเรียนหนังสือแทบจะไม่จบกันก็เยอะสองอย่างแรกเนี่ยคุณวิโรจน์จะไม่คบหาสมาคมมากเท่าไหร่คือพวกติดยาเสพติดกินยาบ้าอะไรพวกนี้นอกจากเมื่อเวลาเจอกันก็จะทักทายกันธรรมดาธรรมดาที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่คุณวิโรจน์เคยสอนไว้ว่าโทษของยาเสพติดมันทำให้คนเสียคนมามากต่อมากอีกทั้งยังเป็นที่รังเกียจของสังคมปัจจุบันข้างบ้านของคุณวิโรจน์ก็มีให้เห็นคุณวิโรจน์เองก็สมเพชเวทนาเขาแต่ก็ช่างเขาเถอะคงจะเป็นกรรมเก่าของเขาเหล่านั้นเพราะไม่รู้จะช่วยยังไงคุณวิโรจน์เป็นเด็กวัยรุ่นชอบไปคบกับพวกเกเรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกประเภทประเภทแรกคือชอบตกปลาไม่ว่าที่ไหนปลาชุกชุมคุณวิโรจน์กับเพื่อนไม่ต้องไปตกมาจนได้ตกได้ทีนึงก็เยอะเยอะบางครั้งถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อนๆ เขาว่างกันหลายคนก็จะชวนกันเอาไปเอาไฟฟ้าจี้ปลาตามคลองแถวบ้านวิธีการก็คือลักไฟฟ้าเขาโดยการเอาสายไฟเกี่ยวกับหม้อไฟตามเสาไฟฟ้าข้างบ้านเนี่ยโดยจะมีเพื่อนคอยดูต้นทางมันก็อันตรายมากนะถ้าพลาดพลั้งไปอาจจะถูกไฟดูดตายได้แต่ก็แปลกก็ยังไม่เคยมีใครเป็นอะไรเลยสักคนก็คงจะเป็นเพราะดวงยังดีอยู่ก็เลยไม่เป็นไรเสร็จจากต่อไฟฟ้าแล้วก็จะช่วยกันคือแบ่งหน้าที่กันคนที่เป็นคนจี้จะนำสายไฟไปพันกับตะแกรงเหล็กแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ต่อกับตะแกรงเหล็กอีกทีก็เป็นอันเสร็จคนที่ทำหน้าที่จี้เนี่ยบางทีก็เป็นคุณวิโรจน์เองบางทีก็เพื่อนเอาตะแกรงไฟฟ้าจี้ไปในน้ำถ้ามีปลาบริเวณนั้นไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่จะตายเรียบตัวใหญ่เช่นปลาช่อนปลาดุกเมื่อโดนไฟฟ้าครั้งแรกมันจะกระเสือกกระสนหนีไฟฟ้าอย่างทุรนทุรายไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาไหลกระทั่งงูทุกชีวิตที่อยู่ในรัศมีไฟฟ้าเนี่ยจะถูกไฟฟ้าดูดตายหมดอ่ะไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่คุณวิโรจน์ทำการจี้ปลาแต่ละครั้งจะได้ปลาทีละมากๆแล้วก็จะแบ่งกันไปตามแต่มากน้อยแค่ไหนบางทีปลาตัวไหนยังไม่ตายแกก็จะเอาไปขังไว้ให้มันฟื้นแข็งแรงดีซะก่อนตามความเป็นจริงแล้วพ่อแม่ของคุณวิโรจน์เนี่ยท่านไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรอกท่านเห็นคุณวิโรจน์ทำอย่างนี้ก็ได้แต่ตักเตือนกล่าวว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนะลูกเอ้ยแต่คุณวิโรจน์ก็ไม่ได้คิดถึงเวรกรรมอะไรคิดแต่ว่าเป็นเรื่องสนุกอย่างเดียววิธีการฆ่าปลาของแกออกจะพิสดารไปหน่อยคือแกจะเอาปลาที่ขังไว้แล้วก็ยังไม่ตายเนี่ยนำไปขอดเกล็ดจนหมดตัวเสร็จแล้วก็จะใช้มีดผ่าท้องปลาช่อนปลามันก็จะยังไม่ตายซะทีเดียวพอผ่าท้องปลาทั้งไส้แล้วก็เพาะปลานี่จะทะลักออกมาหมดแกก็จะเอาปลาช่อนตัวนั้นไปแช่ในอ่างน้ำมันก็จะว่ายไปว่ายมาจนกว่ามันจะตายไปเองแกทำอย่างนั้นอยู่นานพอดูเลยจนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดากับการทรมานแบบนี้ซะแล้วแกก็เลยคิดวิธีการใหม่ๆที่จะหาสัตว์แปลกๆที่เอามากินเป็นอาหารได้จนแล้วจนรอดโอกาสก็เป็นของแกจนได้วันหนึ่งเพื่อนมาชวนไปดักสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ชุกชุมมากบริเวณนั้นเนื่องจากบ่อปลาของเพื่อนคือบ่อปลานี้เขาเลี้ยงปลานิลไว้เยอะและไอ้สิ่งที่ว่ามีเยอะนี่ก็คือตะกวดหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกตัวเงินตัวทองนั่นแหละวิธีการดักก็คือจะไปดูตามรอยที่มันเดินขึ้นลงระหว่างบ่อปลาเมื่อพบก็จะทำแล้วดักไว้ตรงรอยที่มันเดินผ่านก็ทำง่ายๆด้วยเชือกไนลอนพอทำดักแล้วทิ้งเอาไว้หลายๆวันหรือว่าวันสองวันจะไปดูสักครั้งโดยผลัดกันไปดูกับเพื่อนบางครั้งก็ดักได้ตัวไม่ใช่เล็กทีเดียวน้องๆจระเข้แหละพอดักได้ก็จะช่วยกันจับมัดขาหน้าขาหลังเรียกว่ามัดอย่างชนิดไม่มีการหลุดไปได้เด็ดขาดทุกอย่างนี่คุณวิโรจน์เป็นคนทำเองเท่านั้นแหละวิธีการทุกขั้นตอนเมื่อมัดขาหน้าขาหลังแล้วทีนี้ก็จะเอาเชือกไนลอนผูกที่บริเวณลำคอมันแล้วก็เอาไปผูกที่หลักที่ปักไว้เมื่อผูกคอมันโยงไว้กับหลักเรียบร้อยคุณวิโรจน์ก็จะให้เพื่อนคอยจับหางมันไว้ให้แน่นเพราะเวลามันเจ็บมันจะดิ้นจนบางครั้งคนจับถึงก็ถูกหางของมันสะบัดใส่ถลอกเป็นแผลบ่อยๆก็มีพอจับนี่แน่นดีแล้วก็จะเอามีดซึ่งคมจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นถ้ามีดไม่คมนะอย่าหวังเลยว่าจะกรีดหนังมันเข้าเพราะมันเหนียวเหลือเกิน
แกจะเอามีดกรีดที่ลำคอของมันด้านหน้าแล้วค่อยๆลากมีดลงไปบริเวณหน้าท้องของมันแล้วก็กรีดต่อไปถึงบริเวณช่วงหางซึ่งตอนนี้แหละมันจะดิ้นอย่างทุรนทุรายเพราะว่ามันเจ็บปวดสุดที่จะคณานับเลือดสดๆของมันตับไตไส้พุงจะทะลักทลายออกมาหมดเสร็จแล้วคุณวิโรจน์ก็ช่วยกันถลกหนังมันออกเวลาดึงหนังมันออกรู้สึกมันเกร็งแล้วก็กระตุกไปกระตุกมาจนกระทั่งแกกับเพื่อนดึงหนังมันหมดก็ยังไม่ตายทีเดียวนะเสร็จแล้วเอาหนังเข้ามันไปแช่เกลือไว้วันหนึ่งส่วนตัวเขามันก็มีแต่เนื้อขาวๆก็จะเอาไปตัดเป็นท่อนๆเอาไปขายคนที่เขานิยมกินกันเขาบอกว่าเนื้อเหมือนไก่ถ้าไม่หมดก็จะทอดเก็บไว้กินเองส่วนหนังเขามันพอแช่ได้ที่ก็นำเอาไปผึ่งแดดจนแห้งสนิทแล้วก็เอาไปขายที่ร้านขายกระเป๋าแถวๆสี่พระยาก็ตกราคาก็ตวงประมาณสัก150-200 บาทเวลานั้นซึ่งเขาบอกว่าหนังสัตว์จำพวกนี้ทนทานไม่แพ้หนังจระเข้ทีเดียวคุณวิโรจน์ทำอย่างนี้อยู่ระยะหนึ่งก็พอดีพี่สาวขอร้องให้เลิกทำเวรทำกรรมเสียเถอะมันเป็นบาปนะซึ่งคุณวิโรจน์เองก็ไม่ได้เลิกเสียทีเดียวทีนี้ก็หยุดบ้างทำบ้างจากที่เคยทำบ่อยก็กลายเป็นว่าทำเป็นระยะและด้วยจะเป็นเวรกรรมที่ทำให้กษัตริย์นี้แน่นอนก็เลยทำให้คุณวิโรจน์มีอันเป็นไปอยู่ดีๆก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันปวดมากจนทนไม่ไหวทั้งที่ร่างกายของแกก็แข็งแรงดีพอทนปวดไม่ไหวแกก็บอกให้พี่สาวช่วยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ทำการตรวจให้แน่ใจซะก่อนระหว่างที่รอหมอเวรอยู่อาการก็ยิ่งปวดเพิ่มมากขึ้นมันทรมานมากเจ็บปวดที่สุดที่เคยประสบมาระหว่างนั้นหมอเวรก็มาพอดีก็ฉีดยาแก้ปวดให้ก็พอบรรเทาอาการปวดลงได้บ้างและหมอก็บอกว่าให้คนไข้อยู่เพื่อดูอาการก่อน1คืนทั้งคืนเลยคุณวิโรจน์นอนกระสับกระส่ายนึกถึงแต่เรื่องที่ได้ทารุณกรรมกษัตริย์ไว้มากมายครึ่งหลับครึ่งตื่นสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมารู้สึกตัวอีกทีก็ถึงวันใหม่แล้วตัวเองถูกหมอมัดติดไว้กับเตียงคนไข้เมื่อแม่ของคุณวิโรจน์มาเยี่ยมดูอาการแล้วก็ถามหมอว่าทำไมต้องมัดไว้อย่างนี้ด้วยหมอก็บอกว่าคนไข้ละเมอเพ้อพูดอะไรต่ออะไรไม่รู้เรื่องแม่ก็ถามคุณวิโรจน์ว่าเป็นอะไรแกก็บอกว่าปวดท้องแม่ก็เดินเข้าไปพบหมอก็ถามหมอว่าคุณวิโรจน์เป็นอะไรหมอก็พูดขึ้นมาต้องรีบทำการผ่าตัดด่วนกว่าจะผ่าตัดได้ก็ปาเข้าไปตั้ง10 โมงเช้าสาเหตุที่แกปวดท้องก็เพราะกระเพาะอาหารเป็นแผลเน่าก่อนเข้าห้องผ่าตัดนี่แกกลัวมากคิดกลัวตายมากมายจนกระทั่งเข้าห้องผ่าตัดหมอชวนคุยอะไรต่ออะไรมากมายเสร็จแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ห้องพักฟื้นคนไข้แกก็มองสภาพตัวเองนอนมันแสนจะทุเรศถูกมัดแขนมัดขาไว้กับเตียงคนไข้แล้วก็ยังมีสายอะไรก็ไม่รู้แทงเข้าไปในจมูกทั้งสองข้างข้างๆลำตัวก็มีสายยางใส่ทิ้งไว้ทั้งสองข้างกลางคืนก็นอนไม่หลับเลยรู้สึกทรมานปวดแผลที่บริเวณหน้าท้องมากพอหลับได้สักพักก็ฝันเห็นแต่ปลาเห็นแต่ตะกวดมากันเต็มห้องพี่แล้วก็แม่มาเยี่ยมแกก็เล่าให้เขาฟังแม่ก็เอาพระมาคล้องคอให้ทำให้รู้สึกว่าอุ่นใจมากส่วนพี่สาวก็ใส่บาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแทนคุณวิโรจน์ต้องอยู่โรงพยาบาลครึ่งเดือนถึงได้กลับบ้านได้แล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนบาดแผลหายเป็นปกติหมอก็ให้กลับบ้านได้มองเห็นบาดแผลที่ท้องก็ทำให้นึกถึงเวรกรรมที่ทำไว้กับปลาแล้วก็ตะกวดคงจะประทวงหนี้กรรมที่แกทำไว้กับพวกเขาเป็นแน่อาจจะเป็นเพราะว่ากรรมดียังคงช่วยส่งผลให้ถึงทำให้แกยังไม่ถึงแก่ตายคุณวิโรจน์บอกเข็ดแล้วเรื่องบาปเรื่องกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขอให้พี่ๆแล้วก็น้องๆทั้งหลายนี่อย่าได้คึกขนองชอบฆ่าสัตว์อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกหยุดการทำบาปเถอะกรรมเวรมีจริงมันให้ผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทีเดียวกรรมใดใครก่อก็ต้องรับกันไปสักวันนึงไม่ช้าก็เร็วคุณวิโรจน์ก็มาทราบจากหมอทีหลังว่าถ้าไม่ตัดกระเพาะอาหารที่เน่าออกก็คงจะไม่รอดแน่แกก็ต้องเจ็บปวดแสนทรมานเพราะกรรมที่ได้ทำไว้ด้วยความสนุกสนานแท้ๆเลยครับเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องท่านผู้ฟังหลวงพี่บุญธรรมเล่าให้ฟังว่าตอนที่บวชพระอยู่เคยเห็นผู้ชายแก่คนหนึ่งมาขออาหารที่เหลือฉันจากพระเนนในวัดรูปร่างแกน่ะผอมโซอายุก็ประมาณสัก60 กว่าปีเห็นจะได้
มาขออาหารขอข้าวจากพระเนนเป็นเวลาหลายวันหลวงพี่บุญธรรมทราบว่าบางวันแกก็ได้บางวันก็ไม่ได้คงจะเป็นเพราะว่าพระเนนท่านบิณฑบาตไม่ได้หรือเพราะท่านเกิดความรำคาญก็ไม่ทราบได้เพราะว่าแกมาขออยู่เป็นประจำโดยไม่ยอมไปทำมาหากินอะไรเลยนี่เองทีนี้พอหลวงพี่บุญธรรมรู้เรื่องเข้าก็เกิดสงสารขึ้นมาเพราะหากว่าถ้าแกไม่ได้อาหารแล้วแกจะไปหาอะไรกินที่ไหนอ่ะเพราะว่าอายุแกก็มากแล้วร่างกายก็ผอมโซจะไปรับจ้างเหมือนกับคนหนุ่มที่ยังมีเรี่ยวแรงอยู่ก็เห็นจะไม่ไหวแล้วก็เลยเรียกให้แกมาเอาข้าวที่กุฏิของหลวงพี่ซึ่งก็พอมีอยู่บ้างเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยอยู่เพียงรูปเดียวพอได้รับอาหารจากหลวงพี่แล้วก็แสดงอาการนอบน้อมดีการที่แสดงอาการเคารพนอบน้อมอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความสงสารแกมากขึ้นนี่จากการที่หลวงพี่ให้อาหารทุกวันก็เลยทำให้แกก็มาทุกวันเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้มีความรังเกียจอะไรคิดแต่เพียงว่าเราเองบิณฑบาตมาก็เพื่อเลี้ยงตัวเองให้มีเรี่ยวแรงในการศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีโอกาสได้เลี้ยงบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากก็นับว่ายังดีที่ได้บำเพ็ญกุศลบารมีอีกต่อหนึ่งนะวันหนึ่งหลวงพี่ก็เลยถามถึงความเป็นมาของชีวิตว่าทำไมถึงมีสภาพอย่างนี้บรรดาญาติมิตรลูกเมียของแกไม่มีเหรอทำไมถึงปล่อยให้แกต้องมาร่อนเร่พเนจรอย่างนี้นะแกบอกว่าอย่าไปตำหนิโทษคนอื่นเลยแกบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่แกเป็นอยู่ทั้งความทุกข์ต่างๆที่แกได้รับอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการกระทำของแกทั้งนั้นแกปลงตกเสียแล้วเพราะว่าในสมัยที่แกยังเป็นหนุ่มไม่เคยทำดีเป็นการตอบแทนแกพ่อแม่เลยเอาแต่เที่ยวเตร่กินเหล้าเมายาเล่นการพนันกับบรรดาเพื่อนๆทั้งพ่อแม่ก็ห้ามปรามอ้อนวอนต่างๆนานาแกก็ไม่ยอมเชื่อยอมฟังกลับท้าตีท้าต่อยท่านทั้งสองด้วยคำอันแสนจะหยาบคายทำให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเป็นทุกข์ไปกับการกระทำของแกจนท่านทั้งสองไม่กล้าพูดห้ามปรามทรัพย์สินสมบัติภายในบ้านก็ถูกแกขนเอาไปขายหลายอย่างแต่เพราะความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกท่านก็ไม่ถือสาหาความกับแกแต่แทนที่จะเกิดความสำนึกระลึกถึงบุญคุณของท่านก็เปล่าเลยวันหนึ่งแกก็เข้าไปขโมยของในบ้านของตัวเองพ่อแม่เข้ามาเห็นซะก่อนก็ห้ามมาไว้เพราะว่าเป็นสมบัติเก่าแก่แต่แกไม่ฟังเสียงยังดื้อรั้นจะเอาไปให้ได้ด้วยความโมโหประกอบกับด้วยความเมาของแกเพราะพ่อแม่เขาไปขัดขวางอย่างนี้ก็เลยผลักซะจนล้มลงไปบนพื้นก็คนแก่จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาทัดทานกำลังคนหนุ่มได้ก็ล้มลงไปกระแทกพื้นนะก้นกระแทกอย่างแรงทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่ล้มลงไปก็กลับทำเฉยนะไม่รู้ดำรู้แดงต่อท่านทั้งสองซึ่งเป็นบุพการีผู้ให้กำเนิดปล่อยให้ท่านทั้งสองกระเสือกกระสนยันตัวลุกขึ้นเองอย่างน่าสมเพชเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการกระทำอันชั่วช้าของแกที่ทำต่อพ่อแม่ก็เลยทำให้ท่านทั้งสองหมดอะไรตายอยากในตัวของแกถึงขนาดตัดขาดจากการเป็นพ่อแม่กันเลยทีเดียวนับตั้งแต่วันนั้นก็ออกจากบ้านไปหางานทำที่อื่นจนมีเมียมีลูกด้วยกันสองคนเมียของแกน่ะเป็นคนที่มีฐานะดีพอสมควรถึงแม่จะแต่งงานมีลูกแล้วก็ตามแต่ว่านิสัยเก่าก็คือความเป็นนักเลงเหล้านักเลงการพนันยังไม่สามารถจะละทิ้งได้ทรัพย์สินสมบัติต่างๆของเมียที่มีอยู่ก็ถูกผลาญจนหมดสิ้นทำให้ลูกเมียต้องลำบากยากแค้นสุดที่เมียจะทนอยู่ไหวก็เลยหอบลูกทั้งสองไปอยู่กับพ่อแม่ของเขาที่บ้านและสุดท้ายก็แต่งงานใหม่ไปแกก็เสียใจมากไม่มีใครจะมาเหลียวแลแล้วบรรดาเพื่อนๆที่เคยร่วมกินร่วมเล่นด้วยกันแต่ครั้งก่อนก็พากันออกห่างเพราะรู้ว่าแกไม่มีอะไรแล้วแกหมดสิ้นทุกอย่างแล้วต่อมาก็เร่ร่อนหารับจ้างทำงานหาเงินเลี้ยงตัวไปวันๆเท่านั้นจนกระทั่งร่างกายย่างเข้าสู่วัยชราเรี่ยวแรงก็ไม่มีเหมือนกับสมัยหนุ่มๆก็ไม่สามารถที่จะทำงานหนักได้จึงหันหน้าเข้าหาวัดเพื่อขอข้าวขออาหารจากพระจากเนนประทังชีวิตไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองก็นึกเสียใจต่อการกระทำของตัวเองมากที่ประพฤติตัวไม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ไม่เป็นผัวที่ดีพ่อที่ดีนะแต่ก็ได้เพียงแต่คิดเสียใจเท่านั้นเนี่ยวันเวลาที่ผ่านมาไม่สามารถจะหวนคืนกลับไปให้แกได้ทำการแก้ตัวได้ไม่สามารถกลับไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ผลสุดท้ายกรรมที่แกทำไว้กับพ่อแม่ในครั้งนั้นส่งผลมาในครั้งนี้ทำให้ทรัพย์สินที่หามาได้ต้องหมดไปพร้อมกับลูกและเมียที่ทอดทิ้งปล่อยให้เร่ร่อนพเนจรไปตามยถากรรมแกบอกว่าพอนึกถึงเรื่องนี้ทีไรเป็นต้องน้ำตาไหลทุกทีเพราะว่ามันนึกได้มันก็สายซะแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่มีทางแล้วนะเป็นการเสียโอกาสเสียดายตลอดชาติเลยทีเดียว
ลวงพี่บุญธรรมฟังแกเล่าก็นึกสมเพชเวทนาแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่ากรรมต่างๆแกเป็นคนก่อขึ้นมาเองก็ย่อมจะเป็นธรรมดาอยู่เองที่แกนั่นแหละจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำอย่างนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนอื่นใครที่ไหนเล่าเขาจะมาทำให้เราล่วงพ้นจากการรับผลของกรรมนั้นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วคำที่ว่าใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ก็เป็นคำพูดที่เป็นอมตะคือไม่ตายท้าทายต่อการพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับท่านผู้ฟัง